ดิฉันนางสาวรัตนาพรภูลดีนะคะวันนี้หมู่เรียนที่60/48มหาวิทยาลัยศึกษา6043300082วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับไสวนิกายนะคะไสวนิกายนะคะจุดเริ่มเดิมทีมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะถือว่าเป็นศาสนาแรกของโลกกำเนิดมาก่อนศาสนาพุทธของเราอีกนะคะตอนแรกๆศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นศาสนาที่มีชาวอารยันและชาวมิคลานะคะเป็นคนร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะเพราะว่าการนับถือของพวกเขานั้นคล้ายกันพวกเขามีการนับถือธรรมชาติเหมือนกันนับถือเทพแห่งไฟเหมือนกันและเขาก็เลยได้รวมตัวกันค่ะเพราะว่าชาวมิคลาและชาวอารยันนะคะชาวอารยันได้ไปทำการเหมือนไปลบนะคะไปยึดดินแดนของชาวมิลขะขึ้นมานะคะแล้วก็รวมกันเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ได้กำเนิดเทพขึ้นมา3องค์นะคะได้แก่พระพรหมค่ะพระศิวะและพระวิษณุแล้วต่อมาเรื่อยๆนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้มีการเพิ่มเทพขึ้นมามากกว่าอีกหลายองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมานะคะหรือพระแม่ลักษมีและในที่สุดศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็ได้มีนิกายแยกออกมาเป็น2นิกายใหญ่ได้แก่นิกายไสวนนิกายแล้วก็ไวยสนมนิกายนะคะเป็นไสวนิกายจะเป็นนิกายของพระศิวะนะคะส่วนไสนมไวยสนมนิกายนะคะก็จะเป็นนิกายของพระนารายณ์นะคะไสวนิกายนะคะเป็นนิกายของพระศิวะก็คือจะมีการนับถือพระศิวะซะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยนับถือเทพคนอื่นโดยที่นิกายนี้นะคะก็จะมีการบูชาไม่ว่าจะเป็นศิวลึงหรือฐานโยนีและมีการบำเพ็ญสวดมนต์ให้แก่พระศิวะนะคะโดยการที่เขาจะมีพิธีที่เรียกว่าศิวราตรีนะคะเป็นการสวดมนต์ทั้งวันนะคะทุกๆ3ชั่วโมงเพื่ออวยพรให้แก่พระศิวะพิธีนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เช้าโดยการที่ชาวนิกายนี้นะคะจะขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าและได้นำขี้วัวนะคะไปผสมน้ำไปพรมให้ทั่วบ้านแล้วก็จะทำการอดอาหารนะคะตั้งแต่บ่ายจนถึงข้ามวันกันเลยทีเดียวและทุกๆ3ชั่วโมงเขาจะสวดมนต์ให้แก่พระศิวะของเขาค่ะ แล้วก็พระศิวะนะคะก็จะมีภรรยานะคะหรือนะคะที่ชื่อว่าพระนางพระแม่อุมานะคะแล้วมีลูกที่ชื่อว่าพระพิคเนศนะคะและพระศิวะก็มียานพาหนะของเขานะคะที่ชื่อว่าโคนนทิโคนนทินะคะเป็นโคที่เกิดมาจากแม่โคตั้งแต่ตอนกวนเกษียณสมุทรนะคะที่ได้ไปมีการออกมาจากการกวนเกษียณสมุทรครั้งที่2โดยครั้งแรกที่ออกมานั้นคือเป็นพิษนะคะที่ออกมาจากการกวนเกษตรสมุทรแล้วพระศิวะก็ได้กลืนพิษนั้นลงไปแต่พระแม่อุมาได้มาบีบคอนะคะเพื่อไม่ให้พิษนั้นแล่นไปสู่ร่างกายของพระศิวะนั้นมากนะคะและแม่โคที่ออกมาเป็นการกวนครั้งที่2นะคะก็เป็นแม่ของโคนนทิที่เป็นยานพาหนะของพระศิวะในที่เห็นกันตามคัมภีร์นะคะโคนี้ในประเทศอินเดียถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่สามารถมีใครตีหรือทำร้ายได้เลยนะคะเพราะถือว่าโคนี้เป็นสัตว์ของพระศิวะเทพผู้ยิ่งใหญ่และการที่เราได้ไปแบบเจอขี้โคหรือปัสสาวะของโคนะคะเขาก็จะมีการเก็บมาไปเขาเรียกอะไรนะไปสวดมนต์หรือไปการใช้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตประจำวันจนมีลัทธิหนึ่งไอ้มีคัมภีร์หนึ่งที่บอกไว้ว่าเขานำฉี่โคนะคะไปล้างหน้าและดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะต่อมาพระศิวะนะคะก็จะได้มีการขยายศาสนาเข้ามาสู่ในประเทศขอมนะคะจนทำให้มีปราสาทหินนั้นเกิดขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าปราสาทหินเกิดมาจากหินอะไรศิลาแรงค่ะผิดค่ะไม่ได้เกิดมาจากหินศิลาแรงนะคะเกิดมาจากหินทราย
เกิดมาจากหินทรายนะคะและหินทรายนี้ก็ได้มีหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวสีแดงและสีเขียวค่ะแต่ส่วนมากหินทรายที่นำมาใช้นะคะจะเป็นสีหินทรายน่าจะเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าจะมีความส่องสว่างและแต่ที่นะคะบางที่ก็อย่างเช่นปราสาทพิมายที่จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็หินนี้นะคะเขาจะทำมาหินทรายเนี่ยจะได้มาจากการตกตะกอนของหินอัคคณีที่รวมกับฝุ่นหรือแหล่งน้ำในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็รวมตัวกันตกตะกอนกันเป็นหินทรายที่เอามาสร้างเป็นปราสาทหินแล้วก็สร้างมาเป็นพระพุทธรูปในรูปลายต่างๆนะคะเพราะว่าหินทรายนั้นมีการแกะสลักที่ง่ายและมีความสวยงามค่ะส่วนหินศิลาแรงนะคะที่ทุกคนได้เห็นกันตอนที่ไปพระปรางเมืองศรีเทพนะคะก็จะเป็นหินศิลาแรงที่อยู่ในใต้ดินนะคะเป็นหินผุที่รวมกับแร่ธาตุเหล็กนะคะแต่พอเขารวมกันอยู่ในใต้ดินเขาจะไม่ได้เป็นรูปทรงเหมือนหินค่ะแต่พอเราขุดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนนะคะรวมตัวกันรวบแน่นกลายเป็นหินศิลาแรงที่มีความแข็งแกร่งค่ะคนเลยนิยมนำมาทำเป็นฐานปราสาทหินนะคะปราสาทหินนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2โดยที่มีการนำศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยมีพระศิวะหรือศิวลึงเข้ามาตั้งแต่ในสมัยนั้นนะคะแล้วก็จนมาถึงพระเจ้าชัยวรมันที่3ได้มีการสร้างปราสาทหินปราสาทแรกเป็นปราสาทเล็กๆนะคะชื่อว่าปราสาทบาคองนะคะที่มีขนาดเล็กโดยรูปทรงของปราสาททั้งข้างบนนะคะจะเป็นเหมือนพีระมิดนะคะจะเป็นปราสาทปิดนะคะโดยเขาสร้างปราสาทนี้ขึ้นมาส่วนมากเขาจะสร้างปราสาทขึ้นมาเพื่อเป็นที่ทำพิธีทางศาสนานะคะแล้วก็บางที่เขาก็ว่ากันว่าปราสาทนะคะปราสาทหินนะคะส่วนมากก็จะทำบนภูเขาสร้างเป็นเทวาลัยทำไมถึงต้องสร้างเป็นเทวาลัยรู้ไหมคะเป็นที่สร้างเป็นเทวาลัยเพื่อไว้บูชาเทพเจ้าใช่ค่ะเพื่อให้เทพเจ้าอยู่ใช่ค่ะเพื่อใช้บูชาเทพเจ้าแล้วเขาก็ว่ากันว่าคนสมัยก่อนนะคะเขาไม่เห็นการเป็นอยู่ของเทพเจ้าว่าอยู่แบบไหนอยู่บนพื้นดินหรืออยู่บนฟ้าหรืออยู่บนเขานะคะแต่เขาใช้จินตนาการค่ะโดยการจินตนาการว่าเทพของเขาต้องอยู่สูงกว่าเขาแน่นอนเขาก็เลยมีการทำการสร้างปราสาทหินไว้บนภูเขานะคะและปราสาทหินส่วนตอนของนะคะก็จะมีการที่พระมหากษัตริย์นะคะตอนที่พระมหากษัตริย์เสียชีวิตแล้วเขาจะเก็บกระดูกนะคะไว้ที่ปราสาทหินนั้นเพื่อเป็นเหมือนการแทนว่าพระมหากษัตริย์ของเขาที่เปรียบเหมือนดังเทพนั้นได้กลับขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นเรื่องของต่อมาเป็นเรื่องของไอ้นี่นะคะเป็นปราสาทหินนะคะที่จะมีหน้าบันนะคะไอ้ทับหลังนะคะที่เป็นลวดลายของปฏิมากรรมในสมัยต่างๆที่เราสามารถศึกษาและรู้ได้ว่าเป็นปฏิมากรรมของสมัยใดนะคะอย่างเช่นที่ปราสาทหินของปางสองพี่น้องนะคะที่จะมีรูปเป็นพระศิวะกับโคนนทิและพระนางอุมานะคะที่พระศิวะได้สวมกอดอยู่นะคะนั่นก็จะบ่งบอกได้ว่าปางของเมืองศรีเทพนะคะเมืองของปางสองพี่น้องนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยขอมโดยการรับเอาอารยธรรมของเข้ามาในประเทศไทยนะคะและได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเทพตั้งแต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็การบูชาพระศิวะของเขานะคะก็จะมีการบูชาโดยศิวลึงนะคะโดยการนำให้มีพราหมณ์คนหนึ่งนะคะทุกๆครั้งที่มีพิธีก็จะมีพราหมณ์กับกษัตริย์นะคะที่สามารถเข้าไปในพระปางที่มีศิวลึงอยู่ได้โดยที่ทุกคนนะคะประชาชนโดยทั่วไปก็ต้องรออยู่บริเวณรอบนอกนะคะโดยที่พิธีนี้นะคะก็จะมีพราหมณ์นะคะสวดมนต์แล้วก็เอาน้ำนมรดบริเวณศิวลึงและน้ำนมตรงศิวลึงนะคะก็จะไหลลงมาสู่ฐานโยนี
และฐานโยนีนะคะที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยแล้วประชาชนเขาจะได้รับน้ำนมได้หรอแต่ฐานโยนีนี้นะคะถ้าได้ไปเห็นที่ปราสาทพิมายนะคะก็จะเป็นฐานโยนีที่ค่อนข้างยาวออกมาจากตัวปราสาทหินนะคะและประชาชนก็สามารถนำมือหรือภาชนะมารองรับน้ำนมที่เกิดจากพิธีนี้ได้ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ